สวัสดีค่ะตอนนี้เบนอยู่เกาหลีนะคะแล้วประเทศไทยมีดราม่าที่ว่าเกาหลีอะไรอะเหยียดสัญชาติเหยียดเชื้อชาติเหรอของคนไทยในความคิดเห็นเบนนะมันก็เหมือนทุกกันทุกประเทศปะที่ว่าประเทศนึงต้องมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีเกาหลีไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคนไทยนะเกาหลีเป็นประเทศที่ชอบคนไทยมากในบรรดาคนต่างชาติไม่ก็เนปาลเวียดนามหรือคนไทยเกาหลีชอบคนไทยที่สุดเพราะคนไทยนิสัยดีแต่ว่าไอ้เรื่องเกลียดเรื่องเกลียดมันอยู่ที่คนไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบลิซ่าหรือไม่ชอบคนที่เป็นชาติไทยนะเขาคนเกาหลีชอบไทยมากแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแค่นั้นที่ว่าเขาเกลียดคนไทยไม่ชอบคนไทยหรืออาจเป็นเพราะว่าคนไทยเก่งเกินก็ได้มั้งเขาเลยผ่านไม่ชอบแต่เบนมาอยู่เกาหลีประมาณ7 เดือนถามว่าคนเกาหลีใจดีไหมใจดีนะมีทั้งคนที่ใจดีแล้วก็ใจร้ายแหละแต่สำหรับเบนถูกคนเกาหลีช่วยมาประมาณ2-3 ครั้งมั้งเบนไปเที่ยวโซนโทรศัพท์แบตหมดดู GPS ไม่ได้ดูเส้นทางไม่ได้คนเกาหลีเขาก็ช่วยแล้วก็พาไปส่งที่สถานีรถไฟรอบ2ก็เบนไปซื้อของที่มาแล้วของหนักมากเต็ม2 มือแล้วคือถือไม่ไหวได้นั่งพักข้างทางคนเกาหลีเขาก็เดินมาช่วยอยู่2 คนช่วยถือของไปส่งก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายที่ช่วยเขาก็ใจดีแล้วอีกประเด็นหนึ่งข้อที่3คือเบนไปเที่ยวอีกเหมือนกันแล้วเดินอยู่คนเกาหลีเห็นเบนแล้วถามว่าเป็นคนประเทศไหนเบนเลยตอบเขาไปว่าประเทศไทยค่ะแล้วคนเกาหลีดีใจมากมาจับมือแล้วก็กอดเขาบอกเขาชอบคนไทยมากคนไทยใจดีคนไทยสวยคนไทยหล่อแล้วก็คนไทยยิ้มเก่งใช่ดูรวมๆแล้วเขาก็ถือว่าเขาชอบแหละมีส่วนน้อยเท่านั้นที่เกลียดคนไทยบ๊ายบาย